กคนเราจะมาก่อนจะเริ่มข้อสอบก่อนจะเริ่มข้อสอบวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ tense นะคะปกติเรารู้นะคะว่า tense เป็น12 tense ใช่ไหมแต่เวลาข้อสอบมันออกจริงมันชอบออกแบบ tense คู่ว้ายตายคนไม่มีคู่ทำไงอ่ะนะคะบางคนคิดแล้วคิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะก่อนจะเริ่มข้อสอบข้อที่1รับสมองกันซิว่า what is this what is itWhat is it? What is it? นะคะสิ่งที่คุณเห็นต่อไปนี้คืออะไรตอบเป็นภาษาอังกฤษนะสิ่งที่คุณเห็นต่อไปนี้คืออะไรระหว่าง it's long คำใบ้นะมันยาวใหญ่ใหญ่ไหมก็อาจจะใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ it's long ยาวค่ะนะคะ it's used to write ใช้เขียนค่ะ it can erase by eraser แล้วก็You can use it on paper. You can use it on paper. What is it? ใครลองใบ้ข้อนี้ใครรู้ข้อนี้พิมพ์คำตอบมาหน่อยสิว่ามันคืออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวจะสุ่มใครตอบถูกคนแรกนะคะใครตอบถูกคนแรกพี่จุ่มจะเอาเข้ากลุ่มนะคะจะเอาเข้ากลุ่มข้อสอบนะคะเป็นแบบว่ากลุ่ม VIP ทำข้อสอบอย่างเดียวนะคะเออนะจ๊ะใครตอบข้อนี้ถูกตอบค่ะใครตอบข้อนี้ถูกตอบค่ะทุกคนตอบค่ะทุกคนตอบค่ะทุกคนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าข้อนี้คืออะไรคะไปแล้ว1เพลงนะคะนั่นทุกคนแสดงว่ามีคนตอบถูกมาแล้วคนแรกเราให้จริงๆด้วยนะนะคะเราให้จริงๆด้วยนะคะน้องอะไรนะคณะธรนะคะน้องคณะธรตอบมาคนแรกตอบถูกคนแรกจากทุกคนนะคะทบทวนอีกครั้ง What is it มันคืออะไร is long ยาวค่ะยาวนะใหญ่ไหมก็ใหญ่เป็นบางอันนะคะYou can use it to write ใช้เขียนค่ะ You can erase by eraser ลบได้ด้วยอย่างลบค่ะแล้วก็ You use it on paper นะคะใช้เขียนบนกระดาษเพราะฉะนั้น It's a pencil น้องคณาธรถูกต้องนะจ๊ะเกมข้อที่2 What is it? นะคะ It's Joy's papers together A teacher used it a lot It make a click noise click นะคะ what is it นะคะ what is it ตอบค่ะ what is it จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะคะมันคือสิ่งนี้ค่ะทุกคน it's a supplier yeah. นะคะมันคือ supplier หรือหลายหลายคนเรียกมันว่าอะไรคะแม็กนั่นเองหลายคนเรียกมันแม็กซ์นะคะหน้าตีมือมากนะคะมันเรียกว่าซัพเพลอร์นะคะใครตอบแล้วเม้นไม่ขึ้นไม่ท็อปเม้นตัวเองเล่นนะโวยวายมานะนะคะโวยวายมานะคะแล้วคนที่ตอบถูกคนแรกและเร็วที่สุดเพียงคนเดียวด้วยนะคือครูอังคณานะจ๊ะครูอังคณาแอดไลน์พี่จุ๋มนะนะคะติวครู88นะคะติวครู88นะคะบางคนเรียกแม็กซ์นะคะไม่นะภาษาอังกฤษเรียกมันว่า it is strapper ไหนลองพูดตาม it is strapper ไม่เอานะต่อไปไม่เรียกแม็กซ์นะแม็กซ์คือยี่ห้อที่มันติดอยู่ข้างกล่องอะตัวเองนะคะแต่ไอเครื่องเนี้ยที่เราว่าเย็บกระดาษเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าเครื่องเย็บกระดาษใช่ไหมนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า strapper นะคะ strapper นะคะไม่ใช่แม็กนะสวัสดีน้องซีโรดนะจ๊ะอ่ะโอเคนะข้อต่อไปใครตอบไม่ทันให้แก้ตัวข้อนี้สำหรับข้อเกมสุดท้ายของเรา is I have four legs you can sit on me only one person can sit on me at a time what is thisคำเฉลยของเราก็คือ it's a chair นะคะเราพูดตาม it's a chair นะคะมีสี่ขาค่ะ I have four legs นะคะ I have four legs
you can sit on me แล้วก็ only one person can sit on me at a time นั่นเองนะคะโอเคทุกคนคะไปทำข้อสอบข้อแรกกันเลยค่ะสำหรับข้อสอบข้อที่หนึ่งนะคะข้อสอบข้อที่หนึ่งค่ะ when I saw him yesterday he on a chair when I saw him yesterday he on a chair ว้าวนะคะข้อนี้คิดว่าตัวเองจะตอบอะไรสำหรับข้อที่หนึ่งเจอ when อยู่ข้างหน้าแบบนี้ when ten cool when ten cool when I saw him yesterday when I sawข้อสังเกต when I saw him yesterday he on a chair นะคะ he on a chair saw เป็น tense ไหนคะ verb ช่องที่2ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครทราบคำตอบข้อที่1แล้วไม่ต้องคิดมากค่ะพิมพ์ให้ไวตอบให้ไววันนี้ใครได้10ข้อเต็มท้ายไลฟ์ให้แจกฟรีเข้ากลุ่มอีก1คนค่ะมาใครทราบคำตอบข้อนี้แล้วพิมพ์เลข1แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าน่านี่ค่ะนะคะมีคนตอบมาแล้วพิมพ์เลข1ด้วยนะนะคะข้อ1ข้อ1 ten คู่แบบนี้เจอเวนตอบอะไรเจอเวนตอบอะไรเจอเวนตอบอะไรทุกคนตอบมาได้เลยนะคะข้อสังเกต ten คู่จำไว้นะคะจำไว้นะคะมีเวนกับ why มีเวนกับ why สังเกต ten คู่ยังไงยังไงนะคะข้อนี้ถ้าใครที่เคยแบบว่ามาเป็นแฟนคลับพี่จุ๋มลามาไลฟ์สดด้วยกันทุกวันทุกวันอังคารนะคะ 20:30 หรือ 20:00 โดยประมาณจนถึง 20:00 อย่างเงี้ยค่ะนะคะจะเจอว่าเวลาเราสังเกต tense คู่ when นะคะ when กับ why มักมาคู่กัน when passive นะคะมันจะเป็น when passive นี่นะคะข้อสังเกตนะ when passive ขออนุญาตเขียนตัวย่อนะคะแล้วก็จะเป็น past con when passive แล้วก็บวก past con นะคะ when passive แล้วก็บวก past con กลับกันถ้าเป็น why why แปลว่าในขณะที่ค่ะ why why นะคะ why past con why past con จะตามด้วยอะไรคะ passive ค่ะ why past con จะเป็น passive ค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำว่า past con หรือ passive โครงสร้างที่ทุกคนต้องจำให้ได้ past con โครงสร้างว่าไงคะประธานบวก verb to be บวก verb to be con เติม ing past con จะใช้ verb to be ในรูปของ verb ช่องที่2นั่นคือ was หรืออะไรคะ were นะคะส่วน passive ประธานบวก verb ช่องไหนคะบวก verb ช่องที่2เพราะฉะนั้นโครงสร้างข้อนี้ด้านหน้าเป็น when ตามด้วย past conไม่ใช่ past con ค่ะเอาใหม่ตีปากตัวเองนะคะเป็น passive ค่ะเพราะว่าคำว่า saw เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า see saw seen นะคะเป็น verb ช่องที่2นะคะ when I saw him yesterday นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะเมื่อวันนี้นะจ๊ะ when I saw him yesterday he อะไรคะ he ต้องอยู่ในรูปของ past continuous tense ค่ะ he was sitting on a chair เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อC cat นั่นเองเก่งมากค่ะนะคะทุกคนมากันแบบว่าเป๊ะปังอลังวังเวิร์ดมากนะจ๊ะไปต่อสำหรับข้อที่2ค่ะเพราะฉะนั้นเทนคู่ตัวแรกจำให้ได้จำให้แม่นเว้นเมื่อไร why ก็มานะคะเว้น passive อ่ะ why past con อ่ะเว้น passive อ่ะ why past con นะคะจำไว้นะคะต่อไปค่ะทุกคนค่ะสำหรับข้อที่2ค่ะข้อที่2 if I ในบอกเรื่องเทนน่าจะเป็นเรื่องเทนแต่บอกว่ามี if clause หลุดมาข้อนึงมี if clause หลุดมาข้อนึงทุกคนนะคะแสดงว่าอีครูพี่จุ๋มหน่อยนะคะน่าจะเมากาวตอนทำข้อ2ค่ะเมากาวนะคะข้อที่2 if I to the party last night if I to the party last night ถ้าฉันอะไรอะไปปาร์ตี้เมื่อคืนนี้ I would have sung ไม่ให้สั่งแล้วนะสั่งช่อง3สั่งช่อง3ของซิงสั่งนะคะ I would have sung and danced with my friend แสดงว่าได้ไปไหม
ไม่ได้ไปค่ะเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้เจอเรื่อง if เจอเรื่อง if clause เจอเรื่อง if clause สังเกตดีๆมี if ฝั่งนี้เป็นคอมม่าฝั่งนี้เป็นคอมม่าอีหลังคอมม่าเป็น would have สั่ง and dance ฉะนั้นข้อนี้เอ๊ะ if clause type นี้ต้องเป็น if clause type ไหนคะ by ค่ะ by ค่ะ type 3ค่ะจำได้ไหมคะ if you come I will go จำได้นะคะ type 3ค่ะเพราะฉะนั้น type 3โครงสร้างมันว่ายังไงนะทราบคำตอบข้อ2พิมพ์เลข2แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยเชิญจ้าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทุกคนนะคะมีคนตอบแบบว่าข้อ2ตอบอะไรใครเมากาวใครเมากาวจำเพลงนี้ได้ไหมจำเพลงนี้ได้ไหมIf you sing นะฮะ if you sing if you come จำได้ไหมนะฮะทวนเนื้อทวนเนื้อ if you come ท้ายหนึ่งนะ if you come I will go จำได้ไหมอันนี้คือท้ายหนึ่งค่ะเห็นไหมฮะมันใช้ความเหมือนกันต่อมาท้ายสองค่ะ if you came นะเป็นช่องสองแล้วนะนะคะI would go นะฮะต่อไปท้ายสาม if you had past perfect แล้วค่ะนะฮะ if you had come I would have gone นะฮะเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้ใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกับท้ายไหนไหมใกล้เคียงกับไทป์ไหนไหมใกล้เคียงกับไทป์3ค่ะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตคุณครูขาเราไปจะตอบใครตอบ B มานี่ผิดเลยนะคะผิดก่อนเลยนะคะไม่ใช่ B boy ค่ะนะคะไม่ใช่ B boy ค่ะแต่ต้องเป็นข้อ C cat ค่ะนะคะแต่ต้องเป็นข้อ C cat ทุกคนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนขาสังเกตฝั่งนี้ค่ะแน่นอนว่าพี่จิ๋มเคยสอนว่าถ้าน้องจำทั้งหมดไม่ได้จำเนื้อเพลงไม่ได้ให้ทุกคนดูว่าข้างหน้าให้อีฟมาโอเคข้างหลังนะคะข้างหลังมันจะให้เทนแบบนี้มาเห็นไหมคะมันจะให้โครงสร้างแบบนี้มาเพื่อให้เราเปรียบเทียบกันดูยังไงว่ามันเป็น type 2หรือ type 3นะคะ I would have ก่อน I would have ก่อนจำได้ไหมคะ I would have ก่อนอันนี้ไม่ใช่ก่อนแต่อันนี้เป็นสั่งI would have sung I would have sung and danced แสดงว่าหลัง verb to have คือ verb ช่องที่3แน่นอนว่าข้างหลังเป็น verb ช่องที่3เห็นไหมฮะ verb have บวก verb 3ข้างหน้าก็ต้องเป็น verb to had verb to have ในรูปของอดีตก็คือ had แล้วตามด้วย verb ช่องที่3นั่นคือ hadก่อนนะคะเรียกว่า past perfect นั่นเองฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นเงื่อนไขในใช้ที่3ใช้กับสิ่งที่เสียดายมันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่ได้ไปไงเราพูดว่าเนี่ยถ้าฉันไปร่วมงานปาร์ตี้เมื่อคืนนะฉันคงได้เต้นแล้วก็ร้องเพลงกับเพื่อนๆแต่ความเป็นจริงคือเป็นไงไม่ได้ไปเสียดายนั่นเองนะคะแล้วก็มีคนตอบถูกเยอะเลยนะจ๊ะไหนใครตอบ B boy อีแม่จะตีให้นะคะตอบร้องเพลงนี้ให้ได้มาพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ If you come I will go ไทย1 verb 1ไทย1 verb 1เห็นไหมคะ If you came I would go ไทย2 verb 2ไทย2 verb 2นะคะและ If you had come I would have gone ไทย3 verb 3ค่ะนี่แหละคือ if clause ไงนะคะนะคะเพลง if clause หาฟังได้ทั่วๆไปนะคะทำนองเพลง Happy Birthday ร้องง่ายจำง่ายนะคะข้อสอบออกบ่อยๆนะเรื่องนี้นะในฐานะคนสอบจริงผ่านสนามสอบจริงมาแล้วนะคะทุกคนเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบ
เราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ